เลขาสภาแจงวุ่นข่าวซื้อขายตำแหน่งในกมท.บัตรจอดรถจ่อเพิ่มมาตรการคุมเข้มการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 11:37 น.เลขาสภาโยนเป็นดุลพินิจกมท.ตั้งใครนั่งเก้าอี้หลังมีข่าวซื้อขายตำแหน่งเชื่อมีกระบวนการกลั่นกรองก่อนกำชับตรวจสอบเข้มงวดก่อนออกบัตรเข้าออกสภาเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่5กรกฎาคมที่รัฐสภาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงข่าวการซื้อขายตำแหน่งในคณะกรรมาธิการกมท.ของสภารวมถึงการซื้อบัตรจอดรถว่าต้องแยกเป็น2 ส่วนคือการขอบัตรจอดรถจะอยู่ในอำนาจหน้าที่สำนักรักษาความปลอดภัยซึ่งต้องกลั่นกรองดูคุณสมบัติที่จะออกบัตรจอดรถให้ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวเรามีระเบียบและวิธีการดำเนินการอยู่ทั้งนี้เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อตรงอยู่ในกรอบระเบียบวิธีดำเนินการแต่หากมีการร้องเรียนหรือกล่าวหาก็ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงว่าจะเกี่ยวข้องกับใครบ้างว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวต่อว่าส่วนของคณะกรรมาธิการเราต้องแยกว่าเป็นการแต่งตั้งโดยกรรมาธิการที่มีบทรองรับตามรัฐธรรมนูญและประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการรวมถึงต้องดูแลผู้ปฏิบัติงานในส่วนคณะกรรมาธิการในกรอบต่างๆที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นดุลยพินิจและเชื่อว่ากรรมาธิการแต่ละคณะตั้งบุคคลต่างๆด้วยความสุจริตเพราะต้องการคนมาเข้าปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นการตรวจสอบถือเป็นดุลยพินิจของกรรมาธิการส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาจะออกคำสั่งแต่งตั้งตามที่กรรมาธิการแต่ละคณะเสนอกรณีซื้อขายตำแหน่งหากไปเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการใดเชื่อว่าคณะกรรมาธิการก็ต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงและกรรมาธิการทั้ง35คณะตำแหน่งต่างๆก็มีมากพอสมควรย้ำว่าถือเป็นดุลยพินิจของกรรมาธิการแต่ละคนและเชื่อมั่นว่าในทางปฏิบัติมีกระบวนการกลั่นกรองเพราะเป็นองค์กรในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการใดก็เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมาธิการนั้นที่จะตรวจสอบว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวเมื่อถามว่าฝ่ายประจำต้องตรวจสอบก่อนเซ็นตั้งตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมาธิการหรือไม่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวว่าฝ่ายประจำจะเสนอตามที่กรรมาธิการแต่ละคณะเสนอมาซึ่งเราจะตรวจสอบแค่ในเบื้องต้นแต่ในเชิงลึกต้องเคารพดุลยพินิจของกรรมาธิการแต่ละคณะที่เสนอมาเมื่อถามถึงการซื้อขายบัตรจอดรถจะต้องตรวจสอบว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวว่าต้องดูว่ามีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบหรือไม่ปกติหากมีผู้ร้องหรือมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเมื่อถามหลังจากนี้จะกำชับหรือเพิ่มมาตรการออกบัตรต่างๆเหล่านี้อย่างไรเพราะมีกระแสวิจารณ์ว่าการตรวจสอบไม่เข้มงวดว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวว่าอาจจะต้องทบทวนในลักษณะนั้นแต่ขณะนี้ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดว่าเป็นการกระทําของใครจึงยังเป็นแค่ข้อกล่าวหาอยู่เรายังไม่ผ่านกระบวนการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ฉะนั้นหากตนในฐานะหัวหน้าส่วนไปกล่าวหาผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดมีข้อบกพร่องโดยที่ไม่มีหลักฐานตอนนี้ทุกคนถือเป็นผู้สุจริตและยังอยู่ในกรอบวินัยการปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่หากมีข้อเท็จจริงที่ร้องเรียนเข้ามาทางสำนักงานก็ต้องตรวจสอบในหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องดำเนินการตามข้อกฎหมายหรือวินัยเมื่อถามว่าจะกำชับเจ้าหน้าที่ออกบัตรหรือไม่ว่าต้องตรวจสอบเข้มข้นมากขึ้นว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวว่าสิทธิประโยชน์ในการเข้าออกเป็นเรื่องปกติยอมรับว่าทุกคนก็อยากได้สิทธิพิเศษส่วนนี้แต่ตนเชื่อว่ากระบวนการกลั่นกรองยังมีความเข้มงวดอยู่
ซึ่งในอดีตเคยมีประเด็นเรื่องนี้แต่มีการตรวจสอบจนยุติไปซึ่งเขาเฝ้าระวังอยู่เพราะทราบว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและต้องตรวจสอบและตอบคำถามให้ได้ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ได้รับบัตรในลักษณะเช่นนี้มีสิทธิอย่างไรบ้างแต่จะกำชับไปว่าให้เขาตรวจสอบอย่างรอบคอบแม่นกน้อยทุ่มงบ50ล้านคืนชีพเสียงอีสานฝนธนสุนทรร่วมวงชี้เป็นแสงสว่างชีวิตบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 15:27 น.นกน้อยอุไรพรทุ่มงบ50ล้านปลุกกระแสคืนชีพเสียงอีสานตอบปมโดนแซะแก่ใกล้ตายทำไมไม่ลาวงการฝนธนสุนทรร่วมวงเผยแม่นกคือฮีโร่เป็นแสงสว่างในชีวิตนกฟีนิกซ์คัมแบ็กแม่นกน้อยอุไรพรควงลูกสาวในวงการฝนธนสุนทรเปิดใจปลุกชีวิตวงหมอลำในตำนานเสียงอีสานที่มีมายาวนานกว่า50ปีพลิกโฉมใหม่ทุ่มเงินกว่า50ล้านบาทคว้าฝนธนสุนทรร่วมวงหลังจากไม่ได้ร่วมงานกันมานานเกือบ10ปีพร้อมย้อนเล่าคำพูดก่อนเสียชีวิตของพ่อหลอดอดีตหัวหน้าวงเสียงอีสานผู้ล่วงลับที่ทำเอาแม่นกน้อยถึงกับน้ำตาตกในและคำดูถูกที่ทำให้แม่นกน้อยเดือดถึงขั้นเลือดขึ้นหน้าในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบกกี้ศรีธัญญาและชมพู่ทันสิตาเป็นพิธีกรการรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเห็นว่ากระแสปังขึ้นมากๆเลยฝนปังมากแล้วก็ฮือฮามากๆเพราะว่าพี่ฝนเคยได้ขึ้นเวทีเสียงอีสานกับคุณแม่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นทำอะไรพี่ฝนเป็นหมอลำมาก่อนเหรอฝนไม่ได้เป็นหมอลำเป็นนักร้องนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นนักร้องบ้านเอ็มก็คือคอนเสิร์ต M150ซึ่งตอนนั้น M150 เขาจะทัวร์ทั้งภาคกลางที่เป็นลูกทุ่งแล้วก็ทัวร์หมอลำก็คือหมอลำเสียงอีสานไปทั่วประเทศพี่ฝนจะขึ้นในฐานะนักร้องบ้านเอ็มเหมือนเป็นงานอีเวนต์ไปขึ้นรวมกับคุณแม่แต่ไม่ได้ร้องหมอลำบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตอนนั้นฝนคนดูเป็นหมื่นๆเลยคนดูเยอะมากเราก็เหมือนเป็นลูกสาวแม่อีกคนหนึ่งเราเป็นคนอุดรธานีเหมือนกันแม่ก็เลยจะเอ็นดูเรามากเป็นพิเศษเห็นบอกว่าวันแรกที่พี่ฝนเข้าวงไปแม่นกน้อยตั้งกำแพงใส่พี่ฝนด้วยฝนเรารู้สึกได้เหมือนกันคือตอนนั้นเราเดินเข้าไปหลังเวทีก็ถามว่าแต่งหน้ากันตรงนี้เหรอเหมือนเราจะถามว่าปูเสื่อแต่งหน้ากันตรงนี้เหรอแล้วแม่เดินมาจากไหนก็ไม่รู้ฉันก็แต่งตรงนี้แหละแต่เราไม่ได้อะไรนะคะจำได้เลยว่าแม่ตอนนั้นผมยาวสีดำสนิทเลยตัวเล็กๆแม่ก็จะมีความนางพญาเราก็จะกลัวนิดๆแต่เราก็ไม่ได้กลัวอะไรนะคะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดซึ่งแม่ก็คงมองดูพฤติกรรมเราว่าเป็นยังไงวันนั้นแม่ได้ยินประโยคอะไรจากพี่ฝนแม่นกน้อยคือพี่ฝนจะเป็นคนที่ไม่รู้อันไหนความจริงอันไหนที่ไม่จริงไงพี่ฝนจะซับซ้อนทะลึ่งจับประเด็นไม่ได้เลยว่าอันไหนความจริงของฝนคือวิถีชีวิตของหมอลำไม่ได้เป็นเจ้าหญิงเหมือนพี่ฝนนะตอนนั้นก็ที่ไหนก็ได้ได้ยินพี่ฝนถามแบบนั้นใจแม่เป็นยังไงตั้งกำแพงเลยไหมแม่นกน้อยอ๋อเยอะหรอหัวเราะแล้วแม่ก็เชิดเชิดแล้วก็แต่งเห็นแม่เขาเชิดเชิดแต่ความจริงตื่นเต้นมากที่ได้เจอฝนธนสุนทรแม่นกน้อยอันนี้จริงค่ะแต่สิ่งที่เป็นห่วงคือฝนจะมาอยู่กับเราได้เหรอจะมาคลุกคลีอยู่กับฝุ่นแบบนี้ได้เหรอเพราะว่ามีศิลปินหลายๆท่านพอจะมาขึ้นหมอลำมีคำถามว่าหนูต้องพักโรงแรม5ดาวไหมหนูต้องนั่งเบนซ์ไหมแต่ในชีวิตของเรามันคลุกคลีตี้ฝุ่นอยู่ตลอดพอเจอกันกำแพงตรงนั้นละลายตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเปิดใจว่าเด็กคนนี้มันน่ารักแม่นกน้อยก็ไม่นานนะแม่ก็ต้องปรับตัวหาพี่ฝนก็ต้องปรับตัวฝน
ในวันที่ฝนรู้สึกว่าแม่ทลายหมดทุกอย่างแล้วคือมีอยู่วันหนึ่งพี่ฝนนั่งเล่นกับหางเครื่องแล้วก็พูดเรื่องตลกเฮฮาทะลึ่งโน่นนี่นั่นแล้วแม่คงแอบเห็นแม่ก็เลยไปถามเด็กๆหางเครื่องว่าพี่ฝนเป็นยังไงทุกคนก็บอกว่าพี่ฝนเป็นกันเองหลังจากนั้นเรียกเราขึ้นรถทุกวันเลยเห็นว่าฟีนิกซ์คืนชีพแม่นกน้อยฟีนิกซ์นี่คือแม่ได้เรื่องราวฟีนิกซ์แล้วศึกษาเรื่องนกฟีนิกซ์กรีกโบราณที่เขาแลกมาด้วยน้ำตาตายแล้วเกิดใหม่ตายเป็นสิบเกิดเป็นแสนนะชั่วโมงนั้นก็คือพ่อหลอดตายแล้วตำนานฟีนิกซ์ก็ขึ้นมาเลยแล้วได้งานเพลงได้งานโชว์ของฟีนิกซ์เสียงอีสานจึงเป็นฟีนิกซ์คืนชีพแล้วก็ได้รุ่นลูกมาต่อยอดศิลปินเสียงอีสานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมหมอลำของพ่อหลอดแขกรับเชิญเปิดวงใหม่ทำไมถึงเป็นพี่ฝนแม่นกน้อยรักมากดวงใจของแม่เห็นว่ามีเรื่องที่เคยสัญญากันไว้ด้วยฝนตอนนั้นเราได้ไปเดินสายกับแม่แม่แบกปัญหาอะไรเยอะเรารู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ปีกของแม่โอบอุ้มทุกคนแต่ปีกของแม่หนักมากแม่ต้องแบกไว้หนักมากเลยพูดออกไปว่าแม่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฝนจะดูแลแม่เองพูดเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่ได้ไปเดินสายกับแม่แล้วโปรเจกต์ใหม่ที่คุณแม่ติดต่อไปนึกถึงคำสัญญาไหมฝนใช่ค่ะหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางทีงานที่มันเยอะๆพอถึงช่วงโควิดมันหายไปหมดเลยมันไม่มีเลยเราแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเพราะเราไม่มีงานใช้เงินเก่าใช้บุญเก่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเห็นแม่เจอปัญหาหนักหน่วงแต่เราช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลยบางทีเราก็รู้สึกเสียใจมากแล้วมีครั้งหนึ่งที่มีการไลฟ์สดที่ไปช่วยกันที่บ้านเสียงอีสานเราไม่มีเงินช่วยแม่แต่เราไปช่วยด้วยกำลังแรงกายของเราเราไม่มีกำลังเงินที่จะช่วยแม่ได้เลยเรารู้สึกผิดตลอดเวลายิ่งไฟไหม้เราช่วยแม่ไม่ได้เจอปัญหาที่เขายกเครื่องอะไรไปเราก็ยังช่วยแม่ไม่ได้แล้ววันที่แม่โทรหาให้เราไปช่วยพี่ฝนร้องไห้บอกแม่เลยว่าฝนรู้สึกคำนี้มันติดอยู่ในหัวเราฝนพูดเลยว่าฝนยังไม่มีปัญญาช่วยแม่เลยแต่แม่กลับมาช่วยเราตอนที่แม่โทรไปพี่ฝนร้องไห้แม่รู้สึกยังไงบ้างแม่นกน้อยปกติศิลปินทุกคนต้องมีอีโก้สูงอยู่แล้วพี่ฝนก็เช่นเดียวกันแต่ในความที่เป็นแม่ในช่วงชีวิตที่มีแสงสว่างปลายอุโมงค์หลังจากวันที่20เมษายน67ที่ผ่านมาครบรอบ1ปีที่พ่อหลอดตายจากวันที่22ไฟไหม้แม่ก็ไปไม่ถูกเช่นเดียวกันคือมันจุกกลืนก้อนน้ำตากลับเราอ่อนแอไม่ได้คือทัวร์กับดราม่ามันมาลงเรามากพอแล้วบอกตัวเองว่าต้องประคับประคองวงตัวเองหลังจากนั้นได้มีความคิดว่าพอไฟไหม้คือก่อนที่พ่อหลอดจะตายพ่อหลอดบอกว่าถ้าจะทำวงต่อนะต้องสร้างเอาใหม่ผมไม่ให้นะของผมอย่ามากินบุญเก่าแม่ก็คิดทันทีว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องรวมพลคนเสียงอีสานที่จะมาช่วยกันฝนวันที่แม่โทรมาแม่โทรมาเช้าตรู่เลยแล้วแม่ก็บอกว่าเอไปพิจารณานะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องพิจารณาไปจ้าไปเลยก็คือตอบเลยทันทีแม่อยากบอกอะไรพี่ฝนไหมได้ยินแบบนี้แม่นกน้อยแม่อยากบอกพี่ฝนว่ารักมากรักมากก็ห่วงมากในช่วงที่แม่เจอมรสุมต่างๆมากมายไม่ได้คิดถึงพี่ฝนนะคิดว่าลูกก็คงลำบากเช่นเดียวกันกับแม่เวลาที่ฮึดสู้ยังจะสู้ไหมสัญญานั้นยังจำได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าศาสตร์ของหมอลำไม่ได้เรียนกันง่ายๆแล้วถ้าพี่ฝนบอกว่าอยากดูแลแม่พี่ฝนต้องมาดูแลรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปแล้วล่ะเพื่อที่แม่จะได้เหนื่อยน้อยลงต้องทวงสัญญากันแล้วไงเสียงอีสานเจออุปสรรคเยอะมากการสูญเสียพ่อหลอดโควิดไฟไหม้แม่เอาแรงจากไหนมาฮึดสู้กับเรื่องพวกนี้แม่นกน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นการพิสูจน์นั่นก็คือครอบครัวเสียงอีสานซึ่งไม่ไปไหน
ทุกคนรอความหวังว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงเก่งแม่ต้องสู้นะห้ามท้อนะเป็นความหวังของครอบครัวเคยมีท้อมากๆไหมแม่นกน้อยท้อมีช่วงหนึ่งที่พ่อหลอดอาการหนักแล้วลูกๆในครอบครัวไม่รู้ว่าพ่อแม่จะทำอะไรโควิดด้วยสองคนแม่กับพ่อคุยกันว่าผมขอให้คุณยุบวงตั้งแต่เสียงอีสานยุคทองที่เราสองคนมีมากมายจนจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรแต่คุณดื้อดึงเองคุณจะยังทำวงต่อตอนนี้มีช้อยส์ให้เลือกคือขายบ้านตอง5และยุบวงแม่จะเลือกอะไรแม่ก็บอกว่าแม่เลือกขายบ้านตอง5เพราะมันเป็นสมบัติของพ่อหลอดถ้าเหลือส่วนต่างที่รักษาท่านส่วนที่เหลือใช้หนี้ว่าจะทำวงต่อแล้วแม่ก็ออกมาไลฟ์สดว่าแม่จะขายบ้านตอง5มันไม่แปลกใจเลยที่คนเจอปัญหาแล้วจะฆ่าตัวตายมันตันไปหมดเคยไปถึงจุดนั้นด้วยเหรอแม่นกน้อยจุดนั้นด้วยค่ะบนความโชคร้ายยังมีความโชคดีเพราะวันที่เกิดไฟไหม้ไม่ตรงโกดังที่เก็บรถเก็บของเวทีหมดเลยแต่วันนั้นลมเปลี่ยนทิศกำลังจะลามไปถึงบ้านคนงานแม่นกน้อยถ้าลมไม่เปลี่ยนทิศก็ไปหมดทั้งบ้านตอง5เสียหายมูลค่ารวมเท่าไหร่แม่นกน้อยเครื่องเสียงของพ่อหลอดชุดห้องสตูรถอีกหลายๆคันน่าจะประมาณ20กว่าล้านเสียงพ่อหลอดดังมาในหูเลยไหมว่าถ้าจะทำวงใหม่คุณต้องเริ่มใหม่แม่นกน้อยดังมาเลยตอนแรกแม่น้ำตาไหลพอเสียงพ่อหลอดแววมาแม่กลืนก้อนน้ำตากลับเข้าไปไม่เป็นไรถ้าพ่อไม่ให้พ่อเอาของพ่อไปแม่จะสู้ใหม่แม่จะเกษียณตัวเองแม่นกน้อยความหมายของแม่คือแม่ประเมินอายุอย่างฝนธนสุนทรก็กลับมาปอยฝ้ายก็กลับมาแล้วมีลูกๆที่กำลังออดิชั่นเข้ามาทุกคนให้ความสนใจและยินดีที่จะมาต่อยอดศาสตร์หมอลำแล้วแม่เคยบอกว่าถ้าแม่อายุ70แม่จะขึ้นเวทีไหวไหมแล้วเด็กพวกนี้จะไม่ให้เราพักเลยเหรอแม่ทุ่มงบทำวงใหม่เท่าไหร่แม่นกน้อยคือไฟมันไหม้หมดทุกอย่างไปกับไฟหมดน่าจะ50กว่าล้านมีคอมเมนต์แรงแก่ใกล้จะตายมาทำวงอีกทำไมอันนี้เป็นคำพูดที่โดนมาแม่นกน้อยบางครั้งแม่ก็ออกมาโพสต์แล้วทิ้งเบอร์โทรเลยสายตรงมาเลยข้องใจอะไรรู้สึกยังไงที่คนคิดแบบนี้เราเหนื่อยแทบตายแม่นกน้อยแม่คิดเลยว่าเราเป็นดาราเราดังคนสนใจถ้าเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปใครจะเข้ามาสนใจชีวิตเราเหรอไม่เป็นไรเราเป็นดาราเรารับได้คิดมุมนี้ค่ะถึงผ่านได้เพราะมันเยอะมากอยากบอกอะไรซึ่งกันและกันบ้างฝนต้องบอกว่าแม่คือแสงสว่างของฝนจริงๆแม่คือผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากแม่คือฮีโร่ของฝนฝนจะดูแลแม่ตลอดไปค่ะแม่นกน้อยอยากบอกฝนธนสุนทรว่าฝนคือดวงใจของแม่นกน้อยค่ะ